เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาที่ข้อที่8นะครับโจทย์ถามว่ารถคันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้อมีรัศมี40เซนติเมตรจงพิจารณาก็ไก่อัตราเร็วเชิงมุมของล้อมีค่าเท่าใดขอไข่เมื่อเบรกรถลดความเร็วอย่างสม่ำเสมอโดยล้อหมุนไปได้40รอบพอดีแล้วรถหยุดความเร่งเชิงมุมของล้อมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ขอควายรถเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใดระหว่างเบรกแล้วก็เริ่มจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับให้มาว่ารถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเรายังเป็นหน่วยยังไม่ใช่หน่วยที่เราต้องคิดในสมการใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้มันกลายเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วก็เปลี่ยนจาก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นเมตรต่อวินาทีทำได้โดยการคูณกับ1กิโลเมตร 1,000 เมตรตามนี้เลยเป็นการตัดหน่วยนะครับแล้วก็1ชั่วโมง 3,600 วินาทีอ่ะเราจะเห็นว่าหน่วยชั่วโมงกับหน่วยกิโลเมตรเนี่ยตัดกันไปมันจะเหลือแค่ V เท่ากับ90คูณ 1,000หาร 3,600 ก็ตัดเลขเลย9คูณ10 94ได้เป็น25หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแสดงว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ25เมตรต่อวินาทีแล้วก็ให้มาว่าล้อเนี่ยมีรัศมี40เซนติเมตรเท่ากับ40เซนติเมตรนะครับจงพิจารณากอไก่อัตราเร็วเชิงมุมของล้ออัตราเร็วเชิงมุมก็คือตัวแปรโอเมก้ากอไก่ถามหาโอเมก้าแต่ว่าเรารู้ V กับรู้ R ละเราก็ใช้สูตร V เท่ากับโอเมก้า R อยากหาโอเมก้าก็ย้ายข้างไปหารกลายเป็นโอเมก้าเท่ากับ V ส่วนด้วย Rแล้วแทนค่า v เป็น25แล้วก็แทนค่า r เป็น40เซน40เซนเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก็จะได้ 0.4 เมตรได้โอเมก้าเท่ากับ25หารด้วย 0.4 หรือว่าเท่ากับ250ส่วน4ก็จะได้เป็น 62.5 หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีแสดงว่ากไก่ก็จะได้ว่าอัตราเร็วเชิงมุมของล้อมีค่าเท่ากับ 62.5 เรเดียนต่อวินาทีต่อมาข้อขอไข่ขอไข่เขาถามว่าเมื่อเบรกลดลงลดความเร็วอย่างสม่ำเสมอโดยล้อหมุนไปได้40รอบพอดีแล้วก็รถหยุดจงหาว่าความเร่งเชิงมุมของล้อมีค่าเท่าไหร่ข้อขอไข่นะข้อขอไข่ลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เขียนตัวแปรที่เรารู้ก่อนตัวแปรที่เรารู้อ่ะเรารู้ว่าค่าโอเมก้า0ก็คือความเร็วเชิงมุมเริ่มต้นเนี่ยมันเท่ากับ 62.5 เรเดียนต่อวินาทีถูกป่ะเท่ากับ 62.5เรเดียนต่อวินาทีแล้วก็เขาให้มาว่าล้อหมุนไปได้40รอบพอดีถ้าล้อหมุนไปได้40รอบแล้วก็หาเซต้าได้แต่ว่าเซต้าเนี่ยยังไม่ใช่40นะ40เนี่ยมันเป็นจำนวนรอบ1รอบจะได้เซต้าเท่ากับ2พายเรเดียนนะเซต้าเท่ากับ2พายเรเดียนเนี่ยอันนี้คือ1รอบ40รอบก็คือคูณ40เข้าไปจะได้เป็น80พายเรเดียนแล้วก็เขาบอกว่าต่อมารถหยุด
ลดหยุดแสดงว่าโอเมก้าต้องเป็น0เขาไม่หาว่าความเร่งเชิงมุมหรือว่าอัลฟาเท่ากับเท่าไหร่จากนี้แล้วก็สร้างสมการขึ้นมาเราจะหาอัลฟาได้จากสมการคือโอเมก้ากำลัง2เท่ากับโอเมก้า0กำลัง2บวก2อัลฟาเซต้าแล้วแทนค่าลงไปโอเมก้าก็คือ0 0กำลัง2ก็ได้0โอเมก้า0แทนเป็น 62.5 ยกกำลัง2บวกกับ2อัลฟายังไม่รู้ก็ติดไว้แล้วก็เซต้าก็คือ80พายจะหาค่าอัลฟาก็ย้ายข้างไปเป็นลบ 62.5 คูณ 62.5 หารด้วย80พายพายเราประมาณเป็น 3.14ทีนี้ก็คิดเลขเลย 3.14 กับ 62.5 สังเกตดูดีๆถ้าพี่คูณ2เข้าไปอ่ะมันจะกลายเป็น 6.28 ใช่ป่ะมันใกล้เคียงกันแสดงว่าถ้าพี่เอา2คูณไปมันจะกลายเป็น 6.28 คูณ10อีกทีนึงจะกลายเป็น 62.8 ใกล้เคียงกับ 62.5 พี่ก็ประมาณเลยแล้วกันประมาณว่ามันตัดกันได้20แล้วก็20กับ80เนี่ยตัดกันได้4จะได้เป็นอัลฟาเท่ากับลบ4 1 4 4 5 20 4 6 24ประมาณเท่ากับลบ 15.6 อ้อแล้วก็ห้ามลืม2ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมลืมละอันนี้คูณ2ด้วยนะ2ย้ำหารด้วยก็ส่วน2ต่อส่วน2ต่อก็จะได้เป็นเท่ากับลบ 7.8 หน่วยก็ต้องเป็นเรเดียนต่อวินาทีกำลัง2ซึ่งสัญลักษณ์ลบอ่ะมันแปลว่าความเร่งอ่ะมันเป็นความเร่งที่มีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ก็คือทำให้วัตถุเนี่ยหยุดหมุนความเร่งก็เลยเป็นลบนะครับแล้วก็ตอบได้ว่าความเร่งเชิงมุมของล้อจะมีค่าเท่ากับลบ 7.8 เรเดียนต่อวินาทียกกำลัง2คือถ้าเกิดเรากดเครื่องคิดเลขอ่ะมันจะได้ลบ 7.7777 ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราคิดแบบประมาณเราก็ได้ 7.8 ซึ่งมันใกล้เคียงกันมากก็จะคิดง่ายกว่าต่อมาข้อคอควายข้อควายถามว่ารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใดระหว่างเบรกข้อควายนะครับหา S ซึ่ง S เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเซต้าอยู่คือเซต้ามันคือมุมใช่ป่ะและ S มันคือระยะที่พื้นที่ผิวมันไปได้มันก็มีความสัมพันธ์ก็คือ S เท่ากับเซต้า R อยากรู้ว่า S เท่าไหร่เราก็ต้องแทนค่าเซต้าแล้วก็แทนค่า R ลงไปเซต้าอย่าลืมว่ามันได้เท่ากับ80พายแทนเซต้าเป็น80พายแล้วก็แทน R เป็นรัศมีของล้อซึ่งล้อเนี่ยเขาให้มาว่ารัศมี40เซนติเมตร40เซนเปลี่ยนเป็นเมตรก็คือ 0.4 เมตรคูณกันจะได้เท่ากับ32พายก็คือ32คูณกับ 3.14 แล้วก็ทดเลข32กับ0กับ 3.14 คูณกันก็จะได้เท่ากับ82 6 12 4 9ได้เป็น 100.48 ก็ประมาณ 100.5 นะครับได้ 100.48 ก็คือ 100.5 ได้เป็น 100.5หน่วยก็ต้องเป็นเมตรแล้วก็ตอบข้อควายได้แล้วว่ารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากับ 100.5 เมตรในระหว่างเบรกเป็นคำตอบทีนี้ทวนใหม่โจทย์ข้อนี้ถาม3ข้อย่อยอย่างก๊อกไก่เนี่ยถามหาอัตราเร็วเชิงมุมของล้อใช่ปะเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับโอเมก้า r ย้ายข้างไปก็กลายเป็น
โอเมก้าเท่ากับ v ส่วนด้วย r แต่ v เนี่ยเราต้องทำให้เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีก่อนแล้วก็แทน r เป็นหน่วยเมตรลงไปได้ค่าโอเมก้าเท่ากับ 62.5 เรเดียนต่อวินาทีส่วนขอไข่ขอไข่ก็คือเมื่อเบรกลดความเร็วอย่างสม่ำเสมอโดยล้อหมุนไปได้40รอบพอดี40รอบเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นเซต้านะ1เซต้า1รอบอะจะเท่ากับ2ไพเรเดียน40รอบก็คูณ40เข้าไปกลายเป็น80ไพเรเดียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลดหยุดอะเราก็ต้องรู้ว่าค่าโอเมก้าเป็น0อยากหาค่าอัลฟาแล้วก็หาจากสมการนี้โอเมก้ากำลัง2เท่ากับโอเมก้า0กำลัง2บวก2อัลฟาเซต้าแทนโอเมก้าลงไปแทนโอเมก้า0ลงไปแทน2แทนเซต้าลงไปปุ๊บได้ค่าอัลฟาออกมาเท่ากับลบ 7.8 ซึ่งเครื่องหมายลบเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าความเร่งเชิงมุมเนี่ยมันเป็นความเร่งที่ต้านการเคลื่อนที่อยู่ก็คือจะทำให้รถหยุดนะครับก็เลยได้เป็นเครื่องหมายลบต่อมาคอควายคอควายหาว่ารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่ระหว่างเบรกก็คือต้องหา S นั่นเองระหว่างเบรกมันกวาดมุมไปได้เท่ากับ80ไพเรเดียนใช่ปะเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง S กับเซต้าก็คือ S เท่ากับเซต้า R แทนเซต้าเป็น80ไพเข้าไปแทน R เป็น 0.4 เมตรก็จะได้ค่า S ออกมาเท่ากับ 100.5 เมตรก็แสดงว่ารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากับ 100.5 เมตรในระหว่างเบรกเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ